ยครับสวยงามมากนะคะสวยงามเนาะเหมือนกันดูฮะสวยงามมากเนี่ยหมายถึงแบบความรุ่งเรืองนะครับสวัสดีนะครับผมนะครับสวัสดีครับคุณใหม่สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝั่งนู้นเลยนะครับโอ้โหอาฟ้ากับผมครับแล้วก็คุณใหม่ส่งเสียงมาหน่อยแล้วคือฝั่งนี้ก็หล่อมากฝั่งนั้นก็สวยมากคุณพี่หนูไม่กล้ายืนใกล้จริงไม่กล้าเทียบเหมือนกันขอยืนตรงนี้ได้ไหมพี่ขอไปยืนชิดขอบมาทีเลยได้ไหมนะครับอะไรจะดูดีแล้วก็แบบแล้ววันนี้มาในชุดของบูการีด้วยยิ่งแบบดูดีมากเครื่องประดับเครื่องประดับนะฮะสวยงามมากนะครับตอนนี้ดังนั้นเดี๋ยวสายตาของตำรวจเพ่งอยู่ตรงนี้ค่ะโอเคไปไหนไม่ได้เลยครับผมแล้วก็เปิดตัวอลังการมากสำหรับน้องใหม่ของเรานั่งเกี้ยวมาเลยรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกชอบมากคือเป็นอีเวนท์ที่สบายมากชอบตรงนี้แต่อากาศไปตกอยู่ที่พี่ๆชายที่ต้องแต่ว่าแบกใหม่อยู่บนเสลียงค่ะแต่ว่าชอบไหมชอบมากชอบมากเนาะแล้วก็ยิ่งใหญ่มากจริงๆใช่ยิ่งใหญ่มากที่พารากอนนี่แบบใหม่เห็นทุกปีอยู่แล้วใหม่คิดว่าแต่ละปีอลังการมากมันต้องมีปีของเราครับผมนี่ก็คือปีนี้นั่นเองใช่ก็คือปีนี้เลยเนาะถามความรู้สึกทั้งคู่เลยค่ะปีนี้ได้มาร่วมเฉลิมฉลองตุ๊ดจีนไปกับสยามพารากอนเมื่อสักครู่น้องใหม่ตอบไปแล้วนะครับมาทางกราฟบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับนี่ลืมทักทายก่อนทักทายก่อนดีกว่าทักทายก่อนลืมได้ยังไงฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นด้วยบอกไหมบอกมือมาหน่อยจานนู้นด้วยนะน้องครับท่านนู้นด้วยครับก็สวัสดีพี่แฟนคลับทุกคนนะครับที่อยู่ที่แห่งนี้นะครับผมสวัสดีทั้งพี่แฟนคลับของผมแล้วก็พี่แฟนคลับของพี่ใหม่เลยนะครับผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับนี่อ๋อรู้แล้วยังไงนะอะไรคะมันอย่างนี้นี่เองทำไมครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเสียงกรี๊ดตอนเลยอ๋อพี่กับเขาอ้อนเก่งนี่เองพี่เขาจะได้เอ็นดูไงพี่ไม่เชื่อหรอกเขาเอ็นดูกับไหมคะเอ็นดูครับนี่ชนะตะกี้คำถามว่าอะไรนะครับความรู้สึกอ๋อความรู้สึกโอเคก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณทางสยามพารากอนแล้วกันครับผมที่ให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติทั้งพี่ใหม่แล้วก็ทั้งผมนะครับผมได้มาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนที่สยามพารากอนแห่งนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเล่นใหญ่ทุกปีอยู่แล้วก็ดีใจมากที่วันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ครับแต่วันนี้อ่ะทั้งสองท่านอยู่บนเวทีเหมือนดูหนังซีรีส์จีนอยู่เรื่องนึงเลยอ่ะจริงคือแบบเป็นนางเอกแบบโอ้โหสวยมากเข้าคู่นะน่าสนใจนะครับผมอ่ะทีนี้ต้องถามทั้งสองท่านเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยในช่วงอะไรอะไรอะคุณอะไรอะไรน้องกั๊บแค่เสยผมเนี่ยนะแค่เขาจับผมเนี่ยนะไหนพี่อาร์ตลองเสยผมอย่าเลยดีกว่าอย่าเลยดีกว่าคุณนะฮะต้องถามว่าปกติในช่วงเทศกาลตรุษจีนทั้งสองคนเนี่ยโดยปกติจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษนะฮะหรือว่าทำอะไรบ้างมีแน่นอนค่ะก็ที่บ้านวายอยู่แล้วค่ะแต่ว่าใหม่จะเป็นปีนี้ไม่ได้วายเพราะติดงานแต่ก็จะเป็นฝ่ายเที่ยวให้แทนค่ะอ๋อใช่เพราะว่าเรามีให้เลือกเนาะว่าเราจะจ่ายเราจะว่ายหรือเราจะเที่ยวเราก็เลยเลือกเที่ยวเลยหนักๆเลยโอเคเอาเลือกจ่ายก่อนเลือกจ่ายแล้วก็เลือกเที่ยวด้วยใช่ค่ะส่วนคุณกัฟนะคะของผมก็คล้ายๆพี่ใหม่ครับผมคือที่บ้านผมก็จะมีโอกาสได้ว่ายบรรพบุรุษทุกๆปีอยู่แล้วครับผมก็ปีนี้เขาก็ว่ายกันแต่ว่าผมไม่ตื่นอันนี้ทำไมอย่างนั้นล่ะอันนี้คดีเนี่ยพี่ใหม่คะน้องไม่ตื่นค่ะพี่ใหม่ใช่ครับผมแต่ว่าเราไม่ผิดอะไรไม่ผิดอยู่แล้วคนนี้มากครับไม่ผิดขอบคุณพี่ใหม่มากช่วยพี่โอเคก็เราก็ให้คุณพ่อคุณแม่ทำหน้าที่ไหว้ไปส่วนเราทำหน้าที่จ่ายครับคุณเหมือนกันเลยเหมือนคุณใหม่เลยนะฮะคือแต่จ่ายให้ใครก็ไม่รู้จ่ายให้แมวอะไรอย่างเงี้ยเสียตังค์ให้แมวเยอะมากเลยครับอย่าเป็นแมวเนาะแต่ไวมากคือไม่กี่ปีที่แล้วผมยังเป็นฝ่ายรับอยู่เลยครับแต่มาปี 2-3 ปีหลังนี่ผมกลายเป็นฝ่ายจ่ายตลอดเลยไม่รู้เพราะอะไรกันนะโตขึ้นไงโตขึ้นโตแล้วใช่ไหมทุกคนไว้วางใจเราเขาโตยังยังอีกเหรอยาดมหรือยังเนี่ย
อายุเท่าไหร่เนี่ยสามขวบสามขวบสามขวบเองเหรอใช่สามขวบมาหลายปีแล้วเนี่ยแบ๊ะแบ๊ะโอเคสามขวบยังพูดไม่รู้เรื่องไงแบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะสรุปสามขวบใจเก่งเรียบร้อยแล้วเออเป๋มากสรุปก็คือที่บ้านไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษกันครับแต่เราไม่ตื่นใช่ครับนะฮะแต่ไหว้เจ้าต้องใช้หัวหมูนะแต่ I love you นี่ให้พี่กั๊ฟเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากให้เขาได้ครับผมทีนี้เรามาถามเรื่องผลงานกันบ้างดีกว่าตอนนี้ถามกั๊ฟถามกั๊ฟว่าผลงานใหม่เดี๋ยวจะได้ฟังอีกเมื่อไหร่ผลงานเพลงใหม่เออผลงานเพลงใหม่ผลงานเพลงใหม่ใช่ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นครับผมก็คาดว่าน่าจะได้รับฟังกันช่วงประมาณ15กุมภาครับผมหลังวันวาเลนไทน์ครับผมโอ้โหยังไม่อีกกี่วันแล้วแต่เป็นเพลงอกหักนะครับโอ้เด็กสาวขวบอกหักซะแล้วใช่ปิ้งกับท้องข้างโอ้อ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันเนาะ15กุมภาพันธ์นี้ใช่ครับจะปล่อยให้ฟังทั่วประเทศพร้อมกันเลยก็ทุกช่องทางออนไลน์สตรีมมิ่งเลยนะครับผมแล้วก็ MV สามารถรับชมได้ที่ช่อง YouTube รับคณาวุฒินะครับโอเคแต่ไม่ใช่แค่เรื่องเพลงอย่างเดียวครับมีละครด้วยค่ะเด็ก3ขวบคนนี้ยังไงสิยังเล่นละครอยู่นะครับเรารู้เรารอคุณครูอยู่คุณครูยังไงครับผมก็ชื่อเป็นละครดวงละครชุดดวงใจเทวพรมครับผมเป็นภาคต่อจากสุภาพบุรุษจุฑาเทพนะครับก็ชื่อตอนของผมชื่อตอนว่าละออจันครับผมก็เล่นกับน้องจีน่าเราจะไม่ลืมนางเอกใช่ชื่ออะไรเล่นกับน้องจีน่าจีน่าซาลาโอ้ยก็ฝากทุกคนไปติดตามด้วยนะครับใครที่ชอบหนังแนวแบบรักรักคอมเมดี้แอคชั่นโอ้โหแฟนตาซีกินนิดเดียวแอนิเมชั่นแล้วนะครับอุ้ยนี่ครบนะครับผมแนะนำรอจันนะครับอย่าลืมนะครับโอ้โหเดือนมีนาคมนะครับอย่าลืมครับเดี๋ยวเจอกันครับมีนาคมนี้ได้ไปดูทีเซอร์กันแล้วใช่ไหมน่าติดตามมากดูเข้มข้นมากๆเลยสำหรับเดือนนี้อะไรนะเก่งมากเฮ้ยมีฉากนึงครับใส่สูตรผูกไทยด้วยนะใช่ครับหล่อมั้ยหล่อมั้ยใส่สูตรผูกไทยแต่วันเนี้ยเน้นใส่ใจและผูกพันมากกว่านะฮะเขามีเขาเจอบ่อยเออได้ไหมอันนี้ได้เออได้นะแต่ก็ต้องขอบคุณพี่ใหม่นะพี่ใหม่ชงให้ช่วยใช่จริงต้องขอบคุณพี่ใหม่ด้วยใช่แต่ครั้งนี้ก็ไม่แพ้กันต้องมาถึงทางพี่ใหม่บ้างคือแอบได้เห็นทีเซอร์พี่ใหม่มันร้อนแรงมากสุดสุดคือมากค่ะแล้วได้ข่าวว่าพี่ใหม่คือตั้งใจทุ่มสุดตัวใช่กับละครเรื่องละอจันพี่ใหม่เราไม่ใช่ละของกั๊ฟละอจันของผมครับไม่ใช่ละของผมพอได้แม่ตาคนละเรื่องจ้ะแม่แต่ผมดูนะครับเห็นที่เซอร์แล้วนะครับเห็นที่เซอร์นะครับเป็นยังไงใช่เรื่องเดียวกันไหมครับเนี่ยเรื่องเดียวกันสิเรื่องเดียวกันใช่ไหมที่ละออจันไม่อยู่อ่ะไม่อยู่ไม่อยู่ใช่ใช่ที่เป็นวิวันที่เปลี่ยนพี่เรียนค่ะไม่อยู่อ่ะค่ะก็ยังไม่ได้เปิดกล้องเลยค่ะรอกันอีกหน่อยค่ะก็น่าจะได้ถ่ายทำขนาดทีเซอร์ก็คือทุกคนตอนนี้แบบรอติดตามมากใช่ขอบคุณมากจริงๆแบบว่าดูแล้วจริงๆพี่ใหม่คือเล่นได้แบบทุกอย่างสมบทบาทมากอินค่ะอินอินจริงนะคะดังนั้นก็รอติดตามกันเลยเชื่อว่าต้องเป็นหนึ่งเรื่องที่สร้างปรากฏการณ์แน่นอนเพราะอย่างเรื่องที่แล้วเขาก็สร้างปรากฏการณ์ไว้ไงเราจำได้คุณเรตติ้งถล่มทลายเลยนะก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยนะครับผมสำหรับเรื่องนี้กับแม่หยวนนั่นเองนะครับแต่ไม่ได้มีแค่ผลงานละครอย่างเดียวแน่นอนเขาก็มีเพลงนี่เขาก็มีเพลงแน่นอนพี่ใหม่มาเพลงช่วงนี้น้ำตาลตกหรือเปล่าฮะหรือยังไงอุ้ยฮะใช่ค่ะที่นี่แรกเลยนะคะที่จะมาร้องน้ำตาลตกด้วยค่ะโอ้เสิร์ชหาเลยถ้าร้องไม่ทันนะร้องไม่ได้แน่ๆเลยเสิร์ชเลยร้องไปดู MV มาแล้วชอบมากน่ารักมากมีแบบท่าเต้นน่ารักด้วยใช่เล่นกับน้องบูน้องบูนะสามตัวฝากแล้วฝากตัวแล้วนะฝากแล้วฝากตัวก็เดี๋ยววันนี้บูไม่ได้มาก็เราห่วงแฟนคลับแซวเฉยเฉยห้ามนอกใจนะได้นอกได้แต่ว่ากลับมาด้วยครับมันอยู่เป็นไม่เอาแล้วสดสด
โอ้บอกเลยไม่ธรรมดาใช่อ่ะก็เดี๋ยววันนี้จะได้ฟังกันสดๆสำหรับน้ำตาลตกนะฮะของซิงเกิลของน้องใหม่กับพี่กาด้วยค่ะแล้วเป็นที่แรกด้วยครับสยามพารากอนนี่พิเศษมากๆนะฮะใช่แล้วค่ะอ่ะแน่นอนค่ะเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ก็ต้องให้ทั้งสองท่านอวยพรกันสักหน่อยได้เลยค่ะเอาเป็นภาษาอะไรดีคะวันนี้เป็นภาษาไทยละกันค่ะตั้งใจทางนี้ก็ไม่ได้จีนแล้วโอเคค่ะก็ซินเจยู่อีซินิโอชายนะคะโอ้ได้อยู่ค่ะครับก็อยากจะอวยพรในเรื่องของความร่ำรวยให้สมกับปีมังกรนะคะก็อยากให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองนะคะเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงปังปังไปทั้งปีเลยค่ะเนี่ยอัพรบมือด้วยจะได้รับพรกันไปตรงนี้ใช่ขอบคุณเราจะได้รวยใช่นะฮะฟังๆแล้วของพี่ใหม่พูดอะไรนะซินเจียไงอ๋อซินเจียยุ่ยของเราอ่ะของเราล่ะกงสีฟ้าฉายไม่ใช่ใช่ไหมกงสีฟ้าฉายอ่างเปาตัวตัวใกล้อันนี้เป็นประโยคขออ่างเปานะคะอ่ะเหรอครับตัวตัวใกล้แปลว่าขออ่างเปาเอาไม่ได้แบบให้ให้ดังไม่ใช่ไม่ใช่เราเป็นผู้รับอันนี้เป็นผู้รับอันนี้เป็นผู้รับมาเอาเป็นขอให้ทุกคนได้อ่างเปาเยอะๆแล้วกันครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีขอทุกคนนะครับผมขอให้มีความสุขมากๆครับอัพเลเวลจะได้รับพรกันไปด้วยแต่เมื่อกี้ก็ขอด้วยขออ่างเปาตัวตัวไกลครับผมนะคะสุดท้ายนี้ก่อนที่เราจะไปรับฟังบทเพลงพิเศษจากทั้งสองท่านฝากผลงานให้เราได้ติดตามอีกครั้งหนึ่งโดยรวมได้ค่ะก็ฝากแม่อยู่อะค่ะขอบคุณค่ะโอเคไม่มีแค่นี้เลยเหรอสั้นๆง่ายๆโอเคฝากเพลงใหม่กับเราอาจารย์ด้วยค่ะแล้วก็ฝากตัวด้วยนะคะโอ้น่ารักมากเนื้อฝากตัวด้วยครับครับผมชอบอ่ะชอบให้ทั้งสองท่านคู่กันแล้วเขาดูแบบแมทช์กันมากดูแบบรับส่งกันเซลล์มากชอบแกงจริงต้องมีอีกสักเรื่องนึงแล้วล่ะครับผมเนาะ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 จริงจริงอยากเห็นอยากเห็นรอชมเลยดันเลยนะฮะก็สำหรับในวันนี้เดี๋ยวเราให้ทั้งสองท่านไปเตรียมตัวกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับบทเพลงถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเลยนะคะถ่ายรูปกันน้องใหม่กับน้องฟ้าได้เลยค่ะถ่ายรูปกันนะถ่ายรูปนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงจากทั้งสองท่านแน่นอนเดี๋ยวฝากไปครับโอเคค่ะแล้วก็จะติดตามผลงานของทั้งคู่ด้วยใช่แล้วแม่ดูนี่ก็หูหน้าดูสดสดจริงทุกคนต้องเปิดแล้วหูเปิดดูเดี๋ยวนี้คือมันเป็นอะไรที่มีอิงประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็มีเรื่องของอารมณ์ซีนอารมณ์ทุกอย่างแบบโอ้โหใช่แล้วแล้วก็อะไรคะอะไรคะอะไรก่อนอะไรขึ้นก่อนอะไรขึ้นอะไรคะอะไรคะก่อนอะไรขึ้นทำไมคะอะไรหรอทำไมนะคะอ๋อซับหน้าเหรอซับหน้าเหรอซับหน้าซับยังไงคะครับอ๋ออุตส่าห์ซับหน้าซับหน้าอ๋อเอ้ยยังไงนะยังไงนะอ๋ออ๋ออ๋อซับหน้านิดนึงนะครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวรวมถึงซิงเกิลของน้องกราฟด้วยนะครับ15กุมภาพันธ์นี้ก็จะได้ฟังกันใช่แล้วนะคะละครละออจันก็เราติดตามกันได้เลยน้องละออจันของกราฟเนาะใช่คุณของพี่ใหม่คือแม่หยวนใช่แล้วเมื่อกี้ให้สัมภาษณ์เนาะน้องใหม่ของเราก็ฝากละออจันด้วยแบบนี้น่ารักน่ารักอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเชิญนะคะพี่ๆสื่อมวลชนเลยพี่ๆช่างภาพนะคะเดี๋ยวเก็บภาพกันอีกสักภาพนึงเนาะระหว่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมอัปเดตสำหรับตัวแอสแท็กนิดนึงเนาะกับสยามพารากอน X Graph นะอะไรอ่ะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบค่ะคุณผู้ชมหุ้ยผมพลาดอะไรไปมีเด็ก3ขวบเรียนแบบค่ะเรียนแบบพี่ใหม่ค่ะโอเคกับอย่ายอมอีกรอบนึงลูกฝากด้วยนะสำหรับสยามพารากอน Chinese New Year 2024นะครับนะสยามพารากอน X Class นะแล้วก็สยามพารากอน X ดาวิกา H นะครับผมฝากกันด้วยใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมรวบรวมนะคะกับรูปภาพเก็บเป็นความประทับใจช่วยกันดันแฮชแท็กกันแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ทุกท่านนะคะเติมหน้าเติมปากแต่งผมกันสักนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เซลฟี่กับทุกคนตอนนี้พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเชิญกราฟกับน้องใหม่นะครับกำลังหันนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะเซลฟี่แล้วก็เห็นทุกๆคนเลยใช่เดี๋ยวทุกคนจะดีนะคะแล้วก็เซลฟี่นิดนึงฮะเซลฟี่ครับเซลฟี่ครับน้องใหม่เซลฟี่พี่ใหม่เซลฟี่ก่อนโอเคพี่ใหม่เตรียมร้องเพลงซะแล้วนะคะเตรียมเพลงน้ำตาลตกรออยู่ครับผมครับผมมองเห็นทุกคนนะมองเห็นทุกคนเลยนะมาทุกคนเตรียมตัวนะครับผมมา
ช็อตที่หนึ่งช็อตที่หนึ่งวู้ฮู้ช็อตที่หนึ่งค่ะยิ้มสวยหล่อกันได้เลยนะครับน่ารักที่สุดยิ้มกว้างๆได้เลยครับผมอันนี้เราเก็บไปจนถึงเส้นถนนตรงสยามพลาซ่าเลยนะทุกคนโบกไม้โบกมือกันหน่อยเลยนับหนึ่งสองสามพูด